าวบันเทิงสำหรับวันสุดท้ายของปี2560ค่ะอยากสวัสดีปีใหม่เลยได้ไหมเพราะว่ามันเริ่มเข้าดาวแล้วนะวันนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้มากแล้วสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสวัสดีค่ะมันชื่นใจเนาะมันจะได้แบบปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยเรากำลังจะเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับใช่ค่ะสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นกันแบบเฟรชเลยนะคะใช่ค่ะอ่ะแต่สำหรับปีที่แล้วค่ะทำไมเราเนี่ยมีข่าวเราอ่านข่าวบันเทิงกันมาเยอะมากเป็นร้อยๆพันๆข่าวเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นส่งท้ายปีเก่าค่ะเราจึงจัดอันดับ5อันดับข่าวบันเทิงสุดปังของปี2560ค่ะเนาะหลากหลายจริงๆนะคุณไม่ว่าจะสุขเศร้าเงารักอะไรต่ออะไรมีหมดเลยในห้องข่าวมีครบรถเลยค่ะอะไรก่อนดีคุณอันดับที่5ได้แก่รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องหน้ากากปาโมเย่นั่งอยู่นี่นะฮะคุณเนี่ยอยู่ในซีซั่น1เลยถือว่าเป็นซีซั่นที่เปิดมาแล้วแบบปังมากปังมากเลยนะคะปอนคุณปอไม่ใช่นะไม่ใช่แต่แค่ซีซั่นที่หนึ่งนะจนซีซั่นปัจจุบันนี้ก็ยังกระแสคือไม่ตกจริงๆนะฮะพี่เดี๋ยวที่พูดเนี่ยคืออยากจะบอกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในหน้ากากที่ยังไม่ถอดถูกไหมในซีซั่นอย่าเราปลาหมึกคุยเรื่องปลาหมึกของเราอย่ามายุ่งกับพี่พี่เอเอาจริงๆนิดนึงไม่มีคนทางบ้านเขาอยากเป็นอินไซด์อยากรู้ไม่มียิ่งพูดอย่างนั้นยิ่งคิดใหญ่เลยว่าใช่นะคะชัวคุณสองคนเนี่ยคือบทสนทนาทั่วไปนะเขาถึงบอกว่าเป็น Talk of the Town ค่ะคนนี้ใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมนี่เธอใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่คือรายการ The Masked Singer ซึ่งสร้างกระแสนะคะกระแสแรงแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับ5ปรากฏการณ์ The Masked Singer หน้ากากนักร้องที่ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่นที่3แล้วแต่กระแสความแรงเรตติ้งที่ถล่มทลายก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะความน่ารักของเหล่าหน้ากากที่เข้าไปอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนลายหน้ากากมาจากดารานักแสดงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่บางหน้ากากมาจากศิลปินที่หายหน้าหายตาไปนานจนใครจะคิดว่าวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะกลับมาแจ้งเกิดบนเวทีนี้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งเห็นได้ชัดจากหนุ่มเป๊กผลิตโชคหรือหน้ากากจิงโจ้จากซีซั่นแรกที่ตอนนี้กลายเป็นคุณหลวงของบรรดาน้องนุชเชสมีแฟนคลับป้ายไฟอันใหญ่ตามไปให้กำลังใจทุกงานกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ของหลวงผลิตไปแล้วซึ่งตัวหนุ่มเป๊กเองก็กลับมาฮอตงานรุมแน่นจนต้องจองคิวข้ามปีกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งปรากฏการเซอร์ไพรส์ของเวที The Masked Singer เมื่อ YouTube ได้เปิดเผยอันดับคลิปวิดีโอจากทั่วโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี2017ได้แก่คลิปจากประเทศไทยในเพลงตราบธุลีดินของหน้ากากหอยนางรมหนุ่มโอมค็อกเทลในซีซั่น2โดยมียอดวิวสูงถึง 182,554,540 วิวมียอดไลค์ 535,000 ครั้งและมีคอมเมนต์กว่า 50,000 ครั้งนับเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของหนุ่มโอมและรายการ The Masked Singer จริงๆสุดยอดจริงๆThe Masked Singer ที่สุดพิกที่สุดแห่งปีจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะแล้วยังได้รับรางวัลแห่งปีจาก YouTube ด้วยนะคะแค่อันดับ5นะใช่อันดับ5ค่ะเพราะว่าอันดับ4เป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากแก๊งนางฟ้านั่นเองค่ะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกันนิดนึงนะคะหลังจากที่แก๊งนางฟ้านะคะได้แตกแยกกันค่ะแก๊งนางฟ้ามีทั้งหมดนะคะ7คนนะคะมีเจนนี่นะคะวุ้นเส้นคริสนานาพอล่าเจนสุดาและแอนอลิชานะคะหลังจากสาวเจนนี่ออกมาเผยว่าตัวเองได้อันเฟรนอันฟอลโลพี่วุ้นเส้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เลยต้องมาจัดอันดับกันค่ะอยู่ในอันดับ4ไปตามกันเลยค่ะต่อกันที่อันดับ4ข่าวสั่นสะเทือนของแก๊งนางฟ้าที่ประกอบไปด้วย7สาวสวยเจนนี่วุ้นเส้นคริสนานาพอลล่าเจนสุดาและแอนอลิชาหลังจากสาวเจนนี่ออกมายอมรับว่าได้อันฟอลโล่ IG สาววุ้นเส้นและสาวคริสจริงส่วนสาเหตุอาจเป็นเพราะไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยหรือเปล่าก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนช่วงที่เกิดกระแสดราม่านี้ทั้ง7สาวก็ได้ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองที่หวังอยากให้แก๊งนางฟ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมดังคำว่าเพื่อนกันตลอดไปแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่ทุกคนรอคอยแต่เชื่อว่าเมื่อเวลาเยียวยารักษาจิตใจอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นรอยยิ้มของสองสาวแก๊งนางฟ้าแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งแน่นอนค่ะค่ะ
าวนี้นี่พูดกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะใช่แก๊งนางฟ้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วเห็นความเป็นเพื่อนของเขาก็อยากให้เขากลับมารวมแก๊งกันนะเพราะว่าเขาเป็นแก๊งที่ทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็แซ่บจริงๆเลยจริงคุณอันนั้นคือแก๊งนางฟ้านะคะที่จบลงไปนะครับค่ะแล้วแก๊งข่าวบันเทิงของเราล่ะคะค่ะยังรักกันดีเนาะก็จบไปแล้วหรอยังรักกันดีอยู่รักกันดีอยู่ยังรักกันดีอยู่ปีหน้านะคะพวกเรายังอยู่กันเหนียวแน่นนะคะผู้ชมค่ะนะฮะเราต้องรักกันรักกันนะครับพูดแบบนี้เหมือนจะไม่รักกันยังไงก็ไม่รู้รักกันสิครับน้องครับค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3ดีกว่ามั้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้นะคะคือสาวสุดสตรองจริงๆเลยนั่นก็คือคุณแพทณปภาคุณจำข่าวได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ที่เธอถือว่าเจอมรสุมชีวิตอันหนักหน่วงมากนะคะแล้วต้องเลี้ยงดูน้องเลสซิ่งแต่เพียงผู้เดียวก็ถือว่าน้องเลสซิ่งนี้นะครับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเลยนะครับที่อยู่กับคุณแม่สายสตรองอย่างคุณแพทณปภานะครับก็เลยถูกจัดอันดับให้เป็นข่าวบันเทิงอันดับ3นะฮะของปีนี้นะครับคุณแพทณปภาไปชมพร้อมกันเลยครับค่ะอันดับ3เรื่องราวของนางเอกสาวสู้ชีวิตแพทณปภาที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์พี่สาวพิการคุณพ่อเสียชีวิตแม้ก่อนหน้านี้มีเรื่องให้ดีใจเมื่อเจ้าตัวเข้าพิธีวิวากับหนุ่มเบนเรซิ่งจนมีลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจ1คนอย่างน้องเรซิ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานสามีหนุ่มก็ถูกจับในคดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้สาวแพทต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยย่อท้อขอลุยงานทุกอย่างเพื่อดูแลครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ความน่ารักน่าชังของน้องเรซิ่งก็คว้าหัวใจคนไทยไปครองแล้วอันดับที่3นะฮะจบลงไปแล้วก็คือคุณแพทณปภาค่ะก็คิดว่าน่ารักมั้ยล่ะก็แบบอยากจะขย่ำเป็นซุปตาร์แล้วซุปตาร์แล้วน้องไปไหนนี่ก็คือแบบถูกชะตาคนใช่ค่ะทุกคนรักน่ารักที่สุดเลยนะครับพี่ขออวยพรนะใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งร้ายๆขอให้มันผ่านไปกับปีนี้นะครับน้องแพทครับต่อไปหนูจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วล่ะใช่ใช่พวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะอันนั้นคืออันดับ3ค่ะตอนนี้นะคะเราต้องมาพูดถึงอันดับ2ค่ะข่าวบันเทิงสุดปังปีนี้นะคะเรายกให้น้องมาริยาเลดล่าของเรามองไม่ลงแต่ก็รักมากอยู่ดีค่ะสำหรับน้องมาริยาค่ะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะคนไทยทั่วโลกหลงรักน้องมาริยานะคะแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะเป็นอันดับ2ของข่าวบันเทิงสุดปังปีนี้ค่ะไปตามดูน้องมาริยาเลยค่ะค่ะอันดับที่2แม้มงไม่ลงแต่ยังคงรักเธอแฮชแท็กที่คนไทยมอบให้สาวมาริยาผู้เลิศลาบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017หลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการทะลุเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สที่สหรัฐอเมริกาแม้เจ้าตัวจะหลั่งน้ำตาเสียดายที่ไม่สามารถคว้ามงกุฎที่3มาให้คนไทยได้แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยและจะเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมพร้อมผลักดันโครงการที่ให้คนเห็นความสำคัญของปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรที่เจ้าตัวอยากจะช่วยแก้ไขปัญหานี้โหรักมากรักนางเนาะจริงค่ะมองไม่ลงแต่รักมากจริงๆสำหรับน้องมาริยานะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องมาริยานะคะเข้ารอบลึกที่สุดในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมน้องด้วยนะคะที่น้องตั้งใจนะคะจะแสดงเจตนารมณ์เดิมนะคะที่จะแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควรของสังคมไทยด้วยค่ะค่ะรบมืออีกครั้งนึงสำหรับมาริยานะคะและเราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับ1สำหรับข่าวบันเทิงสุดปังในปี2560ค่ะจะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้นอกจากข่าวของพี่ตูนก้าวคนละก้าวถือว่าเป็นฮีโร่หัวใจสุดแกร่งที่มีปรีน้องขาที่แกร่งกว่า เพราะว่าวิ่งถึง 2,000 กิโลเมตรค่ะคุณจริงๆแล้วนะชื่นใจมากๆไม่ได้ปังแต่แค่ในไทยนะคุณปังไปถึงเมืองนอกเมืองนาดังทั่วโลกก็ว่าได้นะและแต่ละท้องถิ่นออกมาเนี่ยนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับเท่ากับโปรโมทสินค้าท้องถิ่นให้เขาด้วยเลยนะของดีที่พี่ตูนได้แต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ค่ะผ่านอำเภอไหนงานราชบุรีโอ่งมังกรอะไรอย่างเงี้ยไปภาคเหนือก็ได้เสื้อมาห้อมอะไรอย่างเงี้ยไส้องค์ไส้อั่วพี่ตูนได้หมดอ่ะแล้วคือมีไลฟ์ตลอดทางดังนั้นคนเนี่ยจะตามดูพี่ตูนว่าเอ๊ะไปแต่ละอำเภอมีใครให้อะไรบ้างถือว่าเป็นกระแสได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระดมทุนการท่องเที่ยวและความสามัคคีนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ตูนสร้างกระแสแรงแค่ไหนค่ะ
และสุดท้ายอันดับ1เรียกว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยเลยก็ว่าได้กับหัวใจสุดแกร่งของร็อกเกอร์หนุ่มตูนบอดี้สแลมที่วิ่งระดมทุนในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศจากเบตงถึงแม่สายระยะทางไกล 2,191 กิโลเมตรด้วยการนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ11โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือกลายเป็นกระแสแผ่วงกว้างให้ทุกคนออกมาทำความดีรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการที่มาช่วยกันคนละไม้คนละมือต่อยอดให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีที่สำคัญนอกจากจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะสุดยอดอันนี้ต้องชื่นชมก้อยด้วยนะในฐานะคนที่เป็นกำลังใจที่ใกล้เคียงที่สุดของพี่ตูนนะคะถือว่าทิ้งกันเลยอ่ะนี่มีวันก่อนมีคนบอกว่าเป็นการวิ่งตามผู้ชายที่ถูกต้องที่สุดเลย นะคะอันนี้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดใครจะวิ่งตามผู้ชายสักคนหนึ่งนะคะให้วิ่งแบบนี้ให้วิ่งแบบนี้ถูกต้องใช่คือเราไม่สนับสนุนวิ่งตามผู้ชายรูปแบบอื่นค่ะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบเดียวที่สังคมยอมรับครับนะคะนี่แหละค่ะ5อันดับข่าวบันเทิงสุดปังของปี2560ค่ะเราก็จะมีนำเสนอแบบนี้นะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่ตกเทรนด์นะครับจะมีแบบนี้ทุกปีทุกปีนะครับค่ะแล้วก็ปีหน้านะคะ2561เนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ตกข่าวเช่นกันค่ะเพราะว่าห้องข่าวบันเทิงของเราจะนำเสนอข่าวบันเทิงแบบ7วันรวดแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมข่าวแน่นวันนี้31แล้วนะคุณใช่ค่ะเขาดาวแล้วเขาดาวแล้วเขาดาวแต่เราไม่มีพวงมาลัยมาให้พี่เอเลยนั่นน่ะสิคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพี่เอ็นแต่ตรงนี้เลยนะเจริญพรทุเรศนี่ทำเป็นเหมือนของสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ไม่รู้พี่เอเราร่วมงานกับพี่เอมาเนี่ยก็ต้องนานแล้วนะคะตั้งแบบ30กว่าปีแล้วที่เราอยู่กันปอนปอนระวังหน่อยจะสิ้นปีแล้วแล้วน้องเนี่ยอาจจะพูดอะไรไปไม่ว่าจะร่วงเกินโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ก็น้องๆทั้งสองคนนะคะขอขมาพี่เอแล้วก็ขอพรพี่เอเอาไว้ณโอกาสนี้ด้วยเลยนี่เรายังเจอกันอยู่นะยังเจอกันอยู่นะเอาโหสิให้จริงๆพี่ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่สิ่งที่เราหยอกเย้ากับเซาแย่กันไปในรายการนะฮะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็โหสิกรรมซึ่งกันและกันคุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะโหสิพวกเราด้วยนี่จริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายเลยนะคะมีแต่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากให้สวดมนต์ข้ามปีกันเพื่อรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาเป็นมงคลกับชีวิตเรานะฮะชีวิตจะได้ดำเนินต่อไปมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำทางเรานะครับก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับคุณผู้ชมค่ะเช่นกันนะคะมีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีเลยนะจ๊ะและนี่ก็คือทั้งหมดของห้องข่าวบันเทิงแห่งปี2560ค่ะคุณผู้ชมค่ะปีหน้าวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคะอะไรครับหมอช้างมาสรุปรวบทุกราศีปีไหนปังปีไหนต้องระวังต้องดูให้ได้เลยดูนะครับดูเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ดีที่ควรที่งามนะมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกื้อหนุนเข้ามาห้ามพลาดนะฮะหมอช้างมาค่ะดังนั้นวันนี้ส่งท้ายปีเก่านะคะพรุ่งนี้เราต้อนรับปีใหม่กันแล้วก็อีกครั้งนึงนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ